ค่ะไปดูเรื่องนักเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นะคะพร้อมทั้งแบมกับตะวันแล้วก็พวกรวมทั้งหมด9คนค่ะถูกจับหลังจากที่มีการไปสาดสีไปทำลายทรัพย์สินในพื้นที่ของสน.สำราญราษฎร์จริงๆแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะกลุ่มมวลชนเดินทางไปประมาณ20กว่าคนค่ะไปสน.สำราญราษฎร์จะไปถามผู้กำกับของสน.กรณีที่พนักงานสอบสวนไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับหยกเป็นเยาวชนหญิงอายุ15ปีในสถานพินิจที่บ้านตานีจังหวัดนครปฐมความผิดตามพรบ.โบราณสถานคือก่อนหน้านี้หยกถูกดำเนินคดีในมาตรา112ไปแล้วกรณีเขียนกำแพงวัดพระแก้วทีนี้มวลชนรออยู่นาน2ชั่วโมงไม่ได้เจอผู้กำกับทำให้ไม่พอใจพยายามจะเข้าไปภายในสน.แต่ว่าถูกตำรวจเอาแผงเหล็กมาขวางเอาไว้แล้วก็พยายามปิดประตูก็เกิดความวุ่นวายค่ะมีการทุบกระจกนะคะกระจกแตกมีคนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นกลุ่มมวลชนเริ่มนำสีแดงไปสาดตามบันไดทางเดินและกำแพงของโรงพักแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นไปที่ป้ายรูปภาพของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหตุการณ์นี้มีรถเสียหายจำนวนหนึ่งนะคะที่สารภูมิของสน.ก็ถูกสาดสีด้วยสีแดงเหมือนกันอันนี้ไปขีดที่หน้าของผบ.ตร.สารภูมิก็ถูกสาดด้วยน้ำแดงพอเป็นแบบนี้ตำรวจนำกำลังมากดดันและควบคุมสถานการณ์ค่ะจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้9คนในจำนวนนี้มีตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์กับแบมอรวรรณผู้พงรวมอยู่ด้วยเมื่อคืนนี้ทางผู้กำกับก็ชี้แจงกับนักข่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็มีการประสานตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมให้มาพูดคุยกันเพื่อชี้แจงกรณีที่ไปแจ้งข้อหากับหยกเพิ่มแต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ส่งตัวแทนมาหลังจากนั้นผู้ชุมนุมก็บุกขึ้นมาทำลายทรัพย์สินของทางราชการเหตุการณ์นี้มีตำรวจหัวแตกด้วยเย็บไป7เข็ม1นายก็ต้องใช้กำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ส่วนผู้ต้องหาทั้ง9คนแยกกันไปควบคุมที่3สน.สน.ทุ่ง2ห้องสน.ฉลองกรุงและที่สน.ลาดกระบังเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายต่อสู้ขัดขืนทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานบุกรุกในเวลากลางคืนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวันนี้จะมีการคุมตัวทั้ง9คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังนะคะนี่แยกมาให้ดูค่ะว่าที่แต่ละสน.นั้นมีเยาวชนคนไหนถูกควบคุมตัวบ้างครับเมื่อคืนนี้นะคะแปมกับตะวันถูกนำไปควบคุมตัวที่สน.ทุ่ง2ห้องปรากฏว่ามีเหตุการณ์ตอนช่วงที่ลงจากรถควบคุมแปมไม่ยอมลงตำรวจกองร้อยน้ำหวานต้องมาอุ้มขึ้นไปด้านบนให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่หน้าสน.ทุ่ง2ห้องเช้าวันนี้ก็ยังกั้นพื้นที่ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในปิดประตูรั้วไปครึ่งหนึ่งมีตำรวจประมาณ20นายยืนเฝ้าอยู่9โมงเช้ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างบอกว่ารู้จักกับแบมและตะวันนำอาหารและน้ำเข้ามาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังตามร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำจากการที่ทั้งสองคนพยายามขัดขืนเจ้าหน้าที่ขณะที่ถูกควบคุมตัวแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้เครียดแต่อย่างใดเดี๋ยววันนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวทั้งที่ศาลอาญาซึ่งคาดว่ามวลชนจะตามไปสมทบกับครอบครัวของผู้ต้องหาทั้ง9คนเพื่อจะขอปล่อยตัวชั่วคราวรวมถึงบรรยากาศที่สน.สำราญราษฎร์ด้วยเย็นนี้ก็จะมีมวลชนไปสอบถามเรื่องของน้องหยกอีกแล้วก็ยังบอกว่าชนวนเหตุที่เกิดความวุ่นวายเมื่อวานนี้เป็นเพราะว่ามีตำรวจคนหนึ่งชูนิ้วกลางมาให้กลุ่มมวลชนแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่ค่อยดีก็เลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอย่างที่เห็นทีมข่าวพยายามโทรไปสอบถามทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิทย์ท่านบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนเป็นแกนนำพามวลชนเข้ามาก่อเหตุการณ์ความวุ่นวายที่สน.สำราญราษฎร์และทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างไรก็ต้องถูกดำเนินคดีวุ่นวายเลยค่ะตั้งแต่เย็นนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้นี่ค่ะประตูกระจกแตกแล้วก็มีการสาดสีแล้วตอนจังหวะที่จะเดินขึ้นไปที่สน.ค่ะตะวันเนี่ยชู3นิ้วอย่างภาพที่เห็นไปส่วนทางแบม
ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่อุ้มขึ้นไปนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวโยงมาจากความเห็นทางการเมืองค่ะนะครับมาถึง